ใช่รู้สึกดีใจค่ะที่เรียนจบแล้วค่ะจบจากคณะอะไรอย่างเงี้ยก็สาขานิเทศศาสตร์นะคะวิทยาลัยนานาชาติค่ะสิริรวมทั้งหมดกี่ปีคะ7ปีเบาๆค่ะเป็นไงบ้างคะ7เรียนกับเป็นรุ่นน้องเป็นไงบ้างคะ7ปีที่ผ่านมามันหนักเหนื่อยขนาดไหน7ปีก็ดีค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าตัวใหม่เองอ่ะมีทั้งเรื่องของใหม่ต้องทำงานด้วยค่ะแล้วก็เรียนด้วยมันเลยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องตั้งใจมากๆค่ะที่จะแบ่งเวลาด้วยค่ะซึ่งก็มีทั้งมีบ้างที่ต้องแบบหยุดพักไปเพื่อไปทำงานเลยแต่แบบก็ต้องทำให้สำเร็จเพราะคุณแม่ตั้งใจไว้ว่าเป็นสิ่งที่คุณแม่คาดหวังที่สุดเลยค่ะก็เลยอยากจะทำให้คุณแม่ให้ได้ทางมีท้องไหมจ๋าก็ที่จริงอ่ะเรื่องเรียนไม่เคยท้อเลยค่ะแต่แค่ว่าถ้าสมมติว่ามันชนกับงานอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ผลสุดท้ายก็มีวันนี้แฮปปี้ค่ะคือคุณแม่ขอว่าจะต้องมีใบปริญญามาให้ใช่ค่ะเป็นสิ่งที่เหมือนคุณแม่ไม่เชิงแบบขอแบบแต่คุณแม่เหมือนพูดเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คุณแม่แบบน่าจะคาดหวังที่สุดสำหรับลูกคนนึงที่จะทำให้ได้อะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ว่าไงบ้างคะได้ปริญญาดีใจค่ะคุณแม่ดีใจขึ้นมากอดอะไรเงี้ยค่ะใส่ชุดผ้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เหรอคะคุณแม่ตัดชุดใหม่เหรอสวยอะไรเงี้ยคุณแม่ไม่น่าจะตัดชุดผ้าใหม่ค่ะเพราะหนูแอบเห็นแล้วแต่พี่ก้าวเนี่ยไม่รู้ว่าผ้าใหม่มาหรือเปล่าใช่ค่ะเออใช่คุณแม่ตัวครอบครัวมีของขวัญดีอะไรให้ไปเองไหมคะนั่นสิคะเดี๋ยวหนูจะกลับไปอ้อนแม่เนี่ยว่ายังไงว่าจะให้อะไรใหม่บ้างถอยเขารถใหม่ได้รถใหม่เราก็ได้รถเราแอบกระซิบบอกกลัวว่านอกจากจะไม่ได้ต้องให้ด้วยเนี่ยกลัวจะเป็นอย่างนั้นน่ะค่ะเดี๋ยวกลับไปอ้อนดูว่าจะได้อะไรบ้างค่ะตัวเราเองอยากได้อะไรไหมเพราะว่า7ปีที่เราคอยเนาะอยากได้อะไรบ้างหรอของขวัญหนูยังไม่คือไม่ได้รู้ว่าเราอยากจะได้อะไรอะค่ะแต่ว่าคือแค่ให้อะไรมาแล้วก็โอเคแล้วแต่ไม่มีว่าจะเอาอะไรนะคะยังไม่คิดไม่ออกยังคิดไม่ออกว่าอยากได้อะไรใช่ค่ะบอกว่าพี่เต๋อจะมาเซอร์ไพรส์แล้วน่าจะมีรู้ว่าคนนี้จะให้อะไรโอ้ค่ะใหม่ก็เอาจริงๆแล้วคืออะไรก็ได้สำหรับทุกคนนะคะใช่แอบลุ้นไหมคะของขวัญจากพี่เต๋อไม่ลุ้นอ่ะไม่กล้าลุ้นเลยจริงค่ะไม่กล้าลุ้นเลยกลัวมากเขามีข่าวอยากได้อะไรอะไรเงี้ยเขาไม่กล้าคิดไม่กล้าค่ะไม่กล้าเขามีไหมคะเอิญแบบว่ามันถามแม่แซวอะไรอย่างเงี้ยแบบก็มีแสดงความยินดีค่ะใช่อย่างทุกๆคนล่ะค่ะทั้งพี่เองทั้งเพื่อนใหม่เองทุกๆคนเลยก็แสดงความยินดีมาตั้งแต่วันที่แบบรู้ว่าใหม่เรียนจบแล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่แน่พรุ่งนี้พี่เต๋อใส่ชุดลิงมาก็ได้นะโอ้ยเขาทำกันเยอะจริงเหรอคะเขาทำกันเลยค่ะใช่รับเป็นเยอะไม่อยากใส่ด้วยอ่ะไม่อยากใส่ด้วยอ่ะใส่ได้ไหมอ่ะทำไมใส่ด้วยมันก็เป็นชุดคู่ดิแต่ว่าเข้ามาแน่นอนพรุ่งนี้ก็ถ้าไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าจะยังไงพี่ก้าบอกว่ามาจริงค่ะค่ะก็คุณจะมีภาพประทับใจเนาะก็ถ้าใครมาแสดงความดีเหมือนก็แฮปปี้หมดละค่ะใช่เพราะเป็นวันที่แบบเป็นวันที่เหมือนเป็นวันที่เราก็รอวันนี้มานานอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีทั้งเพื่อนวันนี้ก็มีมาค่ะมีเพื่อนๆที่เรียนมาแบบตั้งแต่อนุบาลเลยเงี้ยก็จะมาใช่อยู่ด้วยกันมา20กว่าปีก็คือมานั่งเฝ้าหนูอะไรเงี้ยใช่เพื่อนแซวเพื่อนแซวไหมคือเพื่อนไม่แซวค่ะเพื่อนจะเป็นแนวแบบลุ้นมากกว่าค่ะแบบยังไงเพราะว่ารู้ว่าเราแบบค่อนข้างที่จะยุ่งเรื่องงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วใหม่เป็นคนที่แบบงานก็อยากเต็มที่เรียนก็อยากได้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าต้องไปด้วยกันให้ได้ค่ะเรียนต่อโทเลยไหมคะหรือว่าพักแบบนึงก็ตอนนี้ใหม่เรียนต่อโทอยู่ค่ะตอนนี้ก็แบบเรียนเทอมที่2แล้วค่ะใช่ก็ต่อแล้วก็เป็นนิเทศเหมือนกันค่ะภาพยนตร์ใช่แต่เป็นภาคไทยค่ะภาคไทยของที่นี่เหมือนกันค่ะก็เรียนโทอยู่จะได้ช่วยพี่เต๋อกำกับเขียนบทค่ะพี่แจ๊คค่ะชงก็เรียนจบแล้วมีแฟนได้หรือยังคะค่ะก็เรียนจบแล้วก็โตแล้วค่ะมีแฟนได้ไหมคะมีค่ะโอ้ยมีแฟนได้ตั้งนานแล้วค่ะก่อนเรียนจบก็ได้ค่ะแล้วตอนนี้มีแฟนไหมคะค่ะตอนนี้เหรอคะแองค่ะเสียงเล็กเป็นเด็กสองคุณแม่ว่าไหมคะแบบได้พูดคุยไหมว่าแบบจบแล้วก็มีแฟนได้แล้วอะไรก็คุณแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะแต่แค่แบบเหมือนประมาณว่าแบบเหมือนเราก็โตขึ้นในสายตาคุณแม่ก็คือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนบอกว่าแบบแม่ก็จะได้หายห่วงอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแต่งงานเนาะใช่นะแม่จะน่าห่วงมากเรื่องนั้นหนูก็ห่วงตัวเองมากเรื่องนั้นค่ะใช่ค่ะก็เป็นเรียมอยู่ทุกวันนี้ก็คือก็หาอยู่อะไรเงี้ยค่ะคือก็ยังไม่ได้แฟนเนาะ
ค่ะค่ะคืออะไรคะค่ะไม่ดูเขินอ่ะค่ะวันนี้เรียนจบรู้สึกดีมากเลยค่ะกับพี่เต๋อเรียกแฟนได้ไหมคะก็ค่อยๆดูกันไปดีกว่าค่ะบัณฑิตไม่ใจร้อนไม่ใจร้อนขอบคุณใครไหมคะสำหรับปริญญาใบนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะขอบพระคุณอาจารย์ขอบคุณที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ผลักดันสิทธิ์คนนี้ค่ะเพราะว่าหนูเองก็ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าดื้อพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆที่ทำให้หนูได้มีวันนี้จริงๆนะคะครูเต้นด้วยค่ะแล้วก็อาจารย์อีกหลายๆท่านเลยแล้วก็เพื่อนๆด้วยค่ะที่เป็นกำลังใจให้ถ้าวันไหนเราแบบติดธุระเพื่อนก็จะแบบคอยไลน์มาบอกว่ามีงานอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่รอบข้างค่ะที่เป็นกำลังใจให้ด้วยครอบครัวสำคัญมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นาตาเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ